ขออภัยพูดมาตั้งนานลืมเปิดไมค์ตัวเองคุณผู้ชมขอบคุณมากค่ะเอาใหม่เอาใหม่เราเริ่มกันใหม่นะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธนะคะที่30มกราคม2562เสียงชัดแล้วนะขออภัยจริงๆเลยคุณผู้ชมโอ้ยก็สวัสดีคุณผู้ชมนะทั้งทางแฟนเพจนะคะแล้วก็เว็บไซต์ด้วย www.channel8thailand.com นะคะโอ้เราพูดมาตั้งนานเนี่ยพูดมาทั้งหมดแล้วก็คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านแฟนเพจได้ทั้ง Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็จะมีทางด้านของ Twitter @ch8thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอตรงช่อง HDMI นะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็ต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะมีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ Channel 8 CHANEL แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะเสียงชัดยัง ขออภัยจริงๆคุณผู้ชมเบอร์จริงๆเราคือ ปิดเสียงไว้ก่อนไงกลัวแบบเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปกวนคุณผู้ชมนะคะเออตายละตายละ มาเรามาดูภาพของตลาดดีกว่าเนาะรู้สึกเขินจังเลยอ่ะทำอะไรก็ลืมอ่ะตลาดเมื่อวานนี้นะคะนี่คือตลาดหุ้นไทยนะคะก็ปิดดัชนีไปเนี่ยนะ 1,624.05 จุดนะคะติดลบไป 0.98 จุดด้วยกันนะก็เอาเป็นว่ามันยังไปได้เมื่อวานแค่ลบเล็กๆแค่นั้นเองนะคะวันนี้น่าจะไปต่อนะคือแค่เห็น pre-opening ก่อนนะคุณผู้ชมแต่เรายังไม่ได้เห็นความการเปิดมาอย่างจริงจังนะคะแค่คาดการณ์เดี๋ยวจะมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะทางเรื่องของราคาน้ำมันดิบเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นมามันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยแหละค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวพักไว้แป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะในส่วนของตลาดต่างประเทศนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะคะในส่วนของภาพตลาดต่างประเทศเนาะเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงตลาดต่างประเทศนะคุณผู้ชมเย็นๆนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเข้ามาแล้วก็ช่วยทักทายกันด้วยนะคะเสียงไม่ชัดเสียงไม่ดียังไงบอกกันได้นะคะก็นี่เป็นภาพของตลาดต่างประเทศแต่รู้สึกว่าทำไมเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันจอมันแปลกๆมันไม่เห็นด้านข้างอ่ะรู้สึกว่าปอมจะขยายใหญ่เกินเหตุเดี๋ยวขอย่อลงมานิดนึงมันต้อง 200% อ่ะน่าจะชัดขึ้นละมันก็ยังเหมือนเดิมมันมีเลื่อนที่ปอมอะค่ะก็ไม่เข้าใจเมื่อวานนี้ยังดูโอเคอยู่ไรเทคโนโลยีก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาเป็นว่าเมื่อคืนนี้ตลาดต่างประเทศนะดาวโจนส์นะคะโอเคแป๊บนึงดาวโจนส์เนี่ยบวกไป 0.21% นี่ปอมจะไฮไลท์เอาไว้ให้ตรงที่เป็นดาวโจนส์นะคะดาวโจนส์เนี่ยบวกไป 0.21% นะคะ S&P 500เนี่ยติดอ้าวยังไม่มีเสียงอีกเหรอคะได้ยินอยู่นะท่านอื่นไม่ได้ยินเสียงหรอทำไมคุณเปิดโล่มงคลไม่ได้ยินเสียงนะ ไม่อันนี้ไม่รู้เปิดดูทางเพจ Make Profit นะคะคุณเปิดโล่ปอมจะไม่รู้จะสื่อสารยังไงอันนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอตอบคุณขอพิมพ์ตอบก่อนนะคะทำไมทาง Channel 8ไม่ได้ยินเสียงล่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอเล่าต่อก่อนละกันนะคะแล้วก็ S&P 500เนี่ยติดลบไป 0.15% Nasdaq นะคะติดลบไป 0.81% ด้วยกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะคุณอภิสิทธิ์ค่ะบอกชัดแจ่มเจนแจ่มใสแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจวันนี้ทำไมเพจหุ้นต่างประเทศมันถึงขยับแบบไปด้านนั้นก็ขยายทั้งหดแล้วนะมันก็ยังไอตัวดาวโจนส์มันหลบไปข้างๆประเด็นที่เมื่อคืนเกิดขึ้นสำหรับฝั่งของตลาดสหรัฐอเมริกานะคะคุณผู้ชมคือปิดผสมผสานแล้วก็ฝั่งของ Nasdaq เองเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีนะคะเหมือนกับว่าจะออกมาไม่ค่อยจะดีนะคะแถมเมื่อคืนนี้เนี่ยทางด้านของสหรัฐก็จะมีการรายงานตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมานะคะสำหรับเดือนมกราคมซึ่ง
หดตัวลงค่ะคุณผู้ชมคะจากเดือนธันวาคมเนี่ย 128.1 พอเข้ามาเดือนมกราคม 120.2 มันก็เลยสร้างความกังวลนะคะให้กับทางด้านของเนี่ยแหละค่ะบรรดา นักลงทุนเทรดเมื่อวานเลยแบบเงียบๆเนาะทีนี้มาดูทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะนิเคอิญี่ปุ่นเนี่ยติดลบไป 0.62% ต่างประเทศลบหมดเลยนะทำไมของไทยเตรียมจะเปิดบวกเดี๋ยวกลับไปดูเดี๋ยวมันอาจจะเตรียมเปิดลบนะนิเคอิญี่ปุ่นติดลบไป 0.62% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนติดลบไป 0.23% นะคะฮั่งเส็งฮ่องกงอันนี้ปั๊มพยายามไฮไลท์ไว้นะคะเนี่ยที่มันเป็นสีน้ำสีอะไรสีฟ้าอ่อนๆขึ้นมาเนี่ยนะคะฮั่งเส็งฮ่องกงเนี่ยติดลบไป 0.13% เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.14% คอสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.1% แล้วก็อินโดนีเซียบวกไป 0.25% ทางด้านของฟิลิปปินส์นะคะติดลบไป 0.96% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์เดี๋ยวขออภัยฟิลิปปินส์ติดลบไป 1.03% นะคะแล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์เนี่ยบวกไป 0.07% ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะพูดง่ายว่าลบกันทั่วหน้าเลยอ่ะเช้าวันนี้ในเอเชียนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันทางฝั่งของน้ำมันบ้างนะคะว่าเมื่อคืนเป็นยังไงจริงๆอ่ะน้ำมันอ่ะมันบวกอ่ะนี่คือภาพของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะคุณผู้ชมก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในตัวของในเม็กซ์นิวยอร์กเนี่ยไปปิดอยู่ที่53.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะสาเหตุที่มันปรับตัวบวกขึ้นมาได้เนี่ยนะคะก็คือทางด้านของสหรัฐอเมริกาคงจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องความไม่สงบทางการเมืองที่เวเนซุเอลาแล้วก็สหรัฐเนี่ยเขาก็สนับสนุนทางฝั่งของพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลานะคะก็ตอนนี้ล่าสุดทางด้านของสหรัฐเองก็บอกว่าความบาดเวเนซุเอลาคือเขาบอกว่ามันเป็นการลงโทษนะคะผู้ที่มีส่วนทำให้ประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยตกต่ำทั้งที่รวยทรัพยากรนะคะแล้วก็สนับสนุนทางพรรคฝ่ายค้านนะคะเธอให้ผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะคะเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลานะคะแล้วการคว่ำบาตรครั้งนี้ก็คือครอบคลุมในเรื่องของการอายัดสินทรัพย์มูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเวเนซุเอลาก็คือชื่อว่า PDVSA แล้วก็อายัดอีก 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจากการส่งออกสำหรับปีหน้าด้วยนะคือปอมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเมืองเขานะว่าสหรัฐคะอะไรกันคะเอาเป็นว่าทำให้น้ำมันขึ้นแล้วกันนะ53.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ทองคำเนี่ยคือจากเรื่องของความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำเมื่อคืนนี้เนี่ยปรับตัวขยับบวกขึ้นมาได้3วันต่อนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหม1 2เดี๋ยวอเล็ก2แล้วก็3นะคะ 1,308.90 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็จากความไม่แน่นอนดังกล่าวนี่แหละค่ะค่าเงินบาท เห็นแล้วก็คุณจะแข็งขนาดไหนคะจะนี่ใกล้จะแบบลงกลับไปเท่าเดิมตอนนั้น31.19 บาทอะไรช่วงนั้นนะเนี่ย31.10 บาทอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้31.42 บาทโหลงเรื่อยๆเลยนะคะนี่คือค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมตลาดหุ้นไทยจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวปอมจะต่อสายกับนักวิเคราะห์วันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ยินเสียงขนาดไหนนะคะเพราะว่าปอมวันนี้ปอมลองใช้ small talk ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโทรกับทางด้านพี่จงนะคะคุณเทรวุฒิการนิพากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์CGSCIMB ประเทศไทยนะคะที่วันนี้จะมาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะเดี๋ยวตอนนี้รอพี่จงรับสายพี่จงบอกว่าพี่จงอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็อาจจะขลุกขลักนิดนึงอ่ะตอนนี้กำลังโทรอยู่คุณผู้ชมได้ยินเสียงเวลาปอมต่อสายไหมปอมอยากรู้อ่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ยินเสียงปอมต่อสายแสดงว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงพี่จงนะยังไงช่วยตอบกันมาด้วยนะคะส่วนคำถามคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็มีหมู่นี้คุณผู้ชมไม่ค่อยจะส่งคำถามสักเท่าไหร่เลยอะไม่ค่อยมีคำถามหรอภาพตลาดหุ้นเช้านี้น่าจะมีการขยับตัวเปิดบวกขึ้นมาได้นะเดี๋ยวรอพี่จงก่อนอ๋อได้ยินเสียงโอเคถ้างั้นวันนี้เรามาถูกทางแล้วเหลือแต่
หรือดาภาพเนาะอันนี้ปอมรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับภาพเดี๋ยวอ้าวพี่จงยังไม่รับสายพี่จงคะเมื่อกี้เราเพิ่งทดสอบกันไปแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมปอมอ่ะจะต้องเดี๋ยวกันนะรอพี่จงรับสายก่อนแป๊บหนึ่งนะพี่จงก็ยังไม่รับนะคะใจเย็นๆนะคะคุณผู้ชมคะพี่จงทำอะไรเนี่ยคุณผู้ชมทยอยถามพวกนี้นะคุณผู้ชมอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยนี่เราก็คุยสัพเพเหระไปก่อนนะระหว่างต่อสายพี่คะความว่าอากาศมันแย่จริงๆนะเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านมานานแล้วอะนี่พูดจริงเลยนะแบบรู้สึกไม่ไหวแล้วแล้วเรื่องเลือกตั้งนะคุณผู้ชมผมก็แค่อยากจะบอกว่าคือโอเคเลือกตั้งก็ดีหรอกแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยช่วยทำอะไรสักอย่างหน่อยสิคะก็เห็นมีมาตรการขึ้นมาแล้วนะว่าห้ามเผาขยะในพื้นที่เขตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำได้นานขนาดไหนอันนี้เริ่มมีอาการแล้วว่าแบบคัดจมูกแบบน้ำมูกไหลอะไรอย่างเงี้ยก็แสบคอด้วยทั้งที่ก็ใส่หน้ากากเนี่ยหรือว่าต้องใส่ในบ้านด้วยอ่ะออกไปส่งลูกอยู่ในรถยังต้องใส่เลยค่ะคุณผู้ชมคะยังไงระวังด้วยแล้วกันมันซีเรียสจริงๆอ่ะนี่ปอมเริ่มทนไม่ไหวแล้วไงแค่อยากบ่นอ่ะทำไมอ่ะคือตอนนี้ทุกคนก็มุ่งแต่หาเสียงกันคือตอนนี้ยังไม่อยากให้ยังคือหาเสียงโอเคนโยบายโอเคดีแต่ว่าผมอยากได้ตอนนี้รัฐบาลปัจจุบันที่ชัดเจนนะคะช่วยกันหน่อยเถอะห่วงลูกห่วงหลานเหลือเกินอยากถามนอกเรื่องครับถ้าเราทำพิธีสาปแช่งพวกทุกคนแล้วมาลงโพสต์ผิดกฎหมายไหมครับก็ไม่บอกคงไม่ผิดมั้งแต่ถ้าเกิดสาปแช่งแล้วเกิดเขาตายเขาเป็นอะไรไม่ใช่ตายเขาเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆนี้ไม่รู้เนาะเอ้ยพี่จงไม่รับสายอ่ะเดี๋ยวขอปอมโทรศัพท์ทางนี้ก่อนนะพี่จงทำอะไรอยู่อ่ะพี่จงแป๊บหนึ่งนะคือพี่จงอยู่ข้างนอกอาจจะไม่ได้ยินน่ะเราก็ทำกันสดๆอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มหิวน้ำแล้วอ่ะคุณผู้ชมไม่ว่านะบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำจากที่บ้านพี่จงติดอะไรอยู่อ่ะตอนนี้ปอมจะยังไม่เห็นคุณผู้ชมนะเพราะว่าปอมใช้โทรศัพท์คุยซึ่งยังไม่ได้คุยคุณผู้ชมนี่ปอมกำลังคิดว่าจะทำแบบ YouTube ของตัวเองแต่ว่าไม่ใช่เรื่องหุ้นน่ะเป็นเรื่องของแม่และเด็กอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจไหมโอเคป่ะอยากรู้ความเห็นแม่และเด็กแม่และเด็กและลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่จงไม่รับโทรศัพท์จริงๆอ่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดแบบทำแล้วคุณผู้ชมโอเคเอาไม่รับจริงๆด้วยพี่จงไม่รับอ่ะคุณสุริดวงบอกว่าอากาศแย่มากไม่ได้ออกไปวิ่งเลยเก็บตัวอยู่ในห้องพุงหลังแล้วกันเอ้ยมันมีวิธีการออกกำลังกายแบบอื่นนะคุณสุริดวงอยู่ในบ้านก็ได้คือแบบพวกบอดี้เวทอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อเครื่องออกกำลังกายมาที่บ้านเลยปอมซื้อเครื่องออกกำลังกายมาที่บ้านเลยนะลงทุนจัดมากเลยอ่ะแต่ซื้อมานานแล้วล่ะแล้วก็คิดว่าคุ้มมากพี่จงไม่รับสายอ่ะทั้งโทรศัพท์ปกติแล้วก็อันเนี้ยปิดเสียงหรือเปล่าเนาะคุณผู้ชมมันจะ50แล้วนะพี่จงไม่ใช่อายุนะอะฮัลโหลพี่จงรับแล้วพี่จงเปิดกล้องด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพิ่นอยู่เดี๋ยวเดินเข้าไปตรงที่เงียบๆหน่อยโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ยินเสียงพี่จงไหมคะเอาแค่นี้ก่อนระหว่างนี้ขอเซตอัพนี่ปอมพูดเจ็บคอแล้วพี่จงคุณไปเช็คแป๊บหนึ่งปอมไม่ใช่คุณแม่มือใหม่คุณเปิดโล่มงคล
ตอนนี้แบบว่าลูกอายุเยอะไม่ใช่ลูกอายุเยอะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวรอพี่จงเขาเปิดกล้องก่อนแล้วจะสลับให้จะเปิดยังอ่ะยังไม่เปิดยังมืดอยู่นะจงกำลังหาสถานที่อยู่หาสถานที่นั่ง private นิดนึงนะฮะขอ private นิดนึงน่ารักมากเลยพี่จงขออนุญาตกินน้ำก่อนเมาเยอะว่าจะไงเนี่ยพี่จงอยู่โรงแรมไหนเนี่ยโอเคดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงเขาบอกว่าแคมีราพี่เทิร์นออฟอีกแล้วอ่ะเปิดแล้วนี่นะเออมันออฟอยู่อ่ะเมื่อกี้ภาพโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็ออฟนี่แหละมาละมาละสายเพราะว่าพอพี่เปลี่ยนเขาเป็นอย่างนี้หายไหมฮะอ๋อถ้าเป็นกราฟมันจะหายแต่ว่ามันทำใช่เพราะว่าแล้วพอเปิดเป็นตัวโปรแกรมที่ดูราคากราฟเนี่ยมันเอาภาพออกไปแน่เลยใช่ใช่ไม่เดานะโธ่เสียใจแต่ได้ยังได้ยินเสียงอยู่ไหมเลยได้ยินเสียงชัดเจนเลยค่ะพี่จงคะแต่ว่าถ้าเอาไงดีอ่ะพี่ข้างหน้าพี่บนไอแพดนะไอแพดนี่จะถือเยอะไม่พี่ก็วาง iPad บนโต๊ะไงแล้วก็อันนึงโทรศัพท์ก็ตั้งเอาไว้ถ้างั้นเดี๋ยวขอปิดวิดีโอพี่จงก่อนแล้วกันเสียใจก่อนนะทำไงเนี่ยพี่จงอุตส่าห์บอกว่าวิดีโอคอลกับเรานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าพอเปิดกราฟนี่ไม่สามารถไม่ลาเห็นปอมคนเดียวไปก่อนแล้วกันพี่จงวันนี้ตลาดหุ้นจะไปอย่างไรต่อคะคือช่วงสั้นๆเนี่ยเราเชื่อตลาดอยู่ในช่วงที่คนจะยังคนเหมือนนักทุนในประเทศเนี่ยหรือสถาบันในประเทศเนี่ยอาจจะยังดูเขาเรียกว่าเหมาะไม่มั่นใจ 100% ต่องานลุ้นการเลือกตั้งนะฮะจริงๆคือถ้าเราดูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านน่าจะพูดไปแล้วว่าทุกครั้งเนี่ยการมีการเลือกตั้งเนี่ยหุ้นมักจะขึ้นประมาณสัก 5% ของอินเด็กซ์ในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะฮะซึ่งถ้าดูรอบนี้เนี่ยจริงๆมันก็คงประมาณสัก 1,680 ค่ะนะฮะประมาณนั้นแล้วก็จะปีแรงเทคโปรฟิตออกมาในช่วงที่ผลการเลือกตั้งจะใกล้จะออกหรือว่าเห็นสัญญาณชัดเจนว่าใครชนะใครแนวโน้มมันเป็นยังไงนะซึ่งในเคสที่หุ้นมักจะขึ้นต่อเนี่ยมักก็จะเป็นในเคสที่ได้เสียงส่วนใหญ่คือพวกนั้นมีพรรคเดียวสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ไอ้เคสนั้นเนี่ยหุ้นมักจะขึ้นต่อได้แต่ถ้าเป็นเคสรัฐบาลผสมรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังไงก็จะถูกแทรกโควิดนะแต่ทีนี้เนี่ยที่เราบอกว่าขึ้น 5% เนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นรวดเดียว 5% มันจะค่อยๆซึมขึ้นไปเรื่อยๆซึมขึ้นไปเรื่อยๆนะโดยเม็ดเงินหลักๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือมักจะเป็นต่างชาตินั่นแหละที่เป็นคนซื้อนะฮะซึ่งก็คล้ายๆกับภาพทุกวันเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยมุมมองรอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตลาดมันจะยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องแนวโน้มเลือกตั้งค่ะแปลว่าคือเหมือนคนมองออกว่าผลการเลือกตั้งมันจะออกมาเป็นยังไงในรอบนี้นะคือตอนนี้ถ้าเราดู operationส่วนใหญ่ที่จะเกิดหลังการเลือกตั้งเนี่ยเขาเชื่อว่าจะได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยก็คือพูดง่ายๆว่าไม่มีรัฐบาลไหนจะตั้งได้โดยพรรคเดียวนะฮะการต้องเป็นรัฐบาลผสมแล้วก็จุบจิบด้วยเยอะแยะหลายพรรคด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างให้เห็นก็คือทั้งสมัยที่เมื่อ2ปีที่แล้วที่ชนะทั้งสภาผู้แทนสภาวุฒิสภาเห็นไหมฮะเมื่อตอนที่ทั้งเข้ามาพุ่งขึ้นไปเลยเพราะมันคนเดียวคุมอำนาจเบ็ดเสร็จถูกไหมพอเลือกตั้งปลายปีที่แล้วทั้งเสียพื้นที่ในสสหายไปเห็นว่าหุ้นก็เริ่มซึมลงละมันไซด์เวย์แต่มันถึงจะเป็นไครซิสนะแต่หุ้นมันไม่ไปไหนเท่าไหร่ละเพราะอะไรเพราะมันผ่านกฎหมายยากขึ้นอย่างว่าเนี่ยทะเลาะก็เว้นเป็นชัดดาวมาตั้ง30 กว่าวันใช่ไหมก็ยังไม่จบก็แค่เลื่อนไป15 วันนะเขาก็เลยมองภาพว่าถ้าเกิดผลการเลือกตั้งไทยมันออกมาเป็นพรรคผสมเนี่ยการผ่านนโยบายเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนตอนนี้ก็ได้ที่นายกสั่งตุ้มตุ้มม.44ตุ้มตุ้มได้โครงการต่างๆภาครัฐเนี่ยออกจะไม่ง่ายเหมือนนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยหุ้นมันก็เลยขึ้นไม่เต็มเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงมันผลออกชัวร์จากที่เดิมจะขึ้น 5% มันเลยขึ้นไม่ถึงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามันยังมีลุ้นคือถ้าเราดูเห็นการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยหรือทั้งประชาธิปัตย์ก็พยายามจะอยากให้ทุกคนเลือกก็เลือกให้เต็มที่เลยพูดง่ายเลือกเขามาให้หมดทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพื่อได้รับเสียงใหญ่เพราะถ้าเกิดมองว่าเลือกเขาชนะบางส่วนเนี่ยเขาอาจจะตั้งรัฐบาลไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่หุ้นลงหนักๆเนี่ยมันยังไม่ลงแต่ขึ้นเร็วๆเนี่ยตอนนี้มันจะไซด์เวย์หุ้นที่ขึ้นมาโฟแรกเนี่ยจะเป็นหุ้นชุดที่ฝรั่งเล่นหรือที่เราเรียกว่าบิ๊กแคปบูบิ๊กบูแคป
ถ้านึกไม่ออกคือถ้าเป็นแบงก์ก็ต้องเลือกกสิกรนะฮะ AOT ตท.ใช่ไหมฮะมิ้นลงกันก็ต้องเป็นไทยออยคือพวกนี้เป็นตัวท็อปของเซกเตอร์นั้นไปก่อนแล้วตัว liquidity สูงจะขึ้นมาก่อนพอชุดนี้ขึ้นมาถึงประมาณสัก 1,630 1,650 เนี่ยมันจะเริ่มเห็นแถว2คือ BPL SCB Fentel PTT CIRTC IVR ตัวที่ลองๆไปเซตแต่มันตัวที่ดีที่สุดอยู่นะอยู่ในชุดที่ดีที่สุดอยู่แล้วพอใกล้ๆ 1,680 เนี่ยเราน่าจะเห็นหุ้นกลางหุ้นเล็กมาคือจะให้มองภาพแนวโน้มหลังจากนี้เป็นช่วงยาวๆเนี่ยเรามองว่าสเต็ปมันจะเป็นอย่างนี้นะโดยที่ฟันโฟต่างๆจะดันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนที่มีหุ้นตอนนี้เนี่ยจริงๆถ้าทุนต่ำคือได้ซื้อตั้งแต่1,500กว่าเนี่ยผมคิดว่าตัดใจกั้นใจตัดฟันถีบไปซะหน่อยถ้าเป็นคนที่เล่นรอบใหญ่นะแต่ถ้าคนที่เป็นเล่นรอบเล็กเล่นรอบเนี่ยโอเคขึ้นมา1,650ไม่1,630ไม่5ไม่ผ่านใช่มั้ยฮะเทคโปรฟิตแล้วซื้อกลับ1,000ฮัลโหลหายไปแล้วพี่ฮัลโหล1,650ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินมั้ยครับเอาเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ1,630แล้วก็ถัดไปถ้ามัน1,630 1,635เนี่ยมันขึ้นมาไม่ผ่านเนี่ยมันต้องย่อทีนึง okay. ย่อทีนึงเนี่ยคือ1,620ถึง1,615ให้กลับเข้าไปซื้อสำหรับคนที่เล่นรอบจะขึ้นชุดใหม่เนี่ยเรามองว่ามันจะขึ้น1,655 1,655คุณก็จะไปเทคโปรฟิตได้ถ้าเกิดคนที่เล่นรอบเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาซื้อที่1,630แล้วก็วนอย่างเงี้ยรอบถัดไปก็จะ1,680นะฮะพอจนถึง1,680ถึง1,700โซนนั้นเนี่ยเราจะเป็นโซนที่เราควรจะนั่งดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้น่าผลการเลือกตั้งน่าจะออกแล้วได้จะออกแล้วประกาศผลน่ากลัวคือเลือกตั้งแล้วประกาศผลไม่ได้นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันคือประกาศผลไม่ได้ภายใน60วันซึ่งเคสนี้จะน้อยเพราะเหตุผลว่ารัฐบาลเซตเรื่องของพระราชพิธีไว้แล้วที่6พฤษภาคมมันไม่ควรจะมีความวุ่นวายในช่วงที่มีพระราชพิธีขึ้นของราชถูกไหมตัวธรรมชาติเพราะนั้นเนี่ยเราเพียงเคสนั้นจะไม่เกิดเพราะนั้นเคสคิดว่าแค่เป็นการจัดตั้งรัฐบาลโดยรัฐบาลหลายๆพรรคนะฮะพี่จงตอนนี้พี่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดกราฟพี่เข้าวิดีโอก่อนนะเปิดอ๋อตอนนี้ไม่เปิดพี่เปิดอยู่อ๋อเปิดปิดไปแล้วได้ได้ได้อ๋ออ๋อไม่เผื่อแบบว่าคุณผู้ชมอยากจะได้แบบเห็นหน้าพี่จงอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนิดนึงขอเป็นกิมมิกนิดนึงเสียดายไงเราอุตส่าห์แบบว่าเซ็ตนี่นั่นกันเดี๋ยวก่อนนะขอปอมไปไว้ไหนละนี่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 ครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่นี่คือคุณผู้ชมประเด็นวันนี้คือมีคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้เห็นเมื่อวานแต่ประเมินว่าพี่จงกับกราฟเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกันคุณผู้ชมก็จะแบบพอไปเปิดกราฟพี่จงคือวันนี้มาประชุมข้างนอกพี่จงอยู่ข้างนอกด้วยนะคะก็อาจจะมีเสียงแทรกบ้างอะไรบ้างข้างนอกพี่อยู่โรงแรมอะไรอยู่ที่แถวไหนเนี่ย The Emerald นะมีประชุมบริษัท Fine Tech Engineering นะตอนแรกว่าจะไม่มาแล้วเขาก็บอกว่าให้มาให้ได้ก็เลยต้องมาอยู่แถวนี้เองไม่บอกจะได้แบบไปหาเลยไม่ไกลจากปองไม่ทันละก็เพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยเอาคร่าวๆนิดนึงคือเรายังมีปัจจัยกดดันกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเพราะเราไม่แน่ใจว่ารัฐบาลที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะกระเซ็นกระสายขนาดไหนใช่ไหมพี่ใช่ใช่คือตลาดหุ้นชอบอะไรที่มันแน่นอนผูกขาดบอกได้เลยอะไรที่มันผูกขาดได้แน่นอนได้เนี่ยหุ้นมักจะวิ่งขึ้นได้แรงอะไรที่มาดูแบบต้องลุ้นต้อง50 50เนี่ยมันก็จะต้องรอจังหวะจะแน่มันถึงขึ้นซึ่งไอ้50 50เนี่ยมันเป็นวิธีคิดของคนที่วิเคราะห์หุ้นดีนะคือถ้าเราวิเคราะห์ดีมีความรู้หาความเสี่ยงได้เนี่ยจังหวะ50 50เนี่ยคือจังหวะที่น่าลงทุนที่สุดถูกมั้ยเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เยอะแต่ถ้าชัวร์แน่นอนมันก็ได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มัน50 50ถ้าแนวโน้มว่าเราเก่งแล้วมันออกในเทิงที่ได้บวกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหลักการในการลงทุนที่ดีแต่คนกลุ่มนี้ก็ต้องทำกันบ้านเยอะหาข้อมูลเยอะเมื่อลงทุนอะไรที่บริษัทคาดว่าจะเติบโตเยอะใช่ไหมฮะหรือว่าเราดูแล้วไม่ยังน้ำตกตัวเยอะคนแต่คนยังส่วนใหญ่ยังไม่เชื่ออย่างนั้นเนี่ยถ้าท่านถือและถือยักษ์เนี่ยท่านจะได้ผลตอบแทนสูงแต่ถ้ามันชัวร์แล้วก็เติบโตมาแล้วเนี่ยท่านก็ซื้อตามเรียก follow buy เนี่ยมันก็ได้ระดับนึงแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่กล้าเบสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แต่ถ้าเบสผิดมันก็ต้องเสียหายได้ก็ต้องรู้ว่าถ้าเราเบสผิดเพราะอะไรก็คัดลอสออกก็จะไม่เสียหายแต่ส่วนใหญ่คนที่เบสผิดเนี่ยคือไม่ได้หาอะไรเลยเชื่อชาวบ้านเขาบอกว่าดีก็ไปซื้อแล้วสุดท้ายพอไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันไม่ดีแล้ว
คือคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปเชื่อใครมากจนกว่าที่เราจะไปศึกษาข้อมูลเองอ่ะใช่เพราะเวลาเขาบอกเนี่ยเขาจะบอกสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมที่ดีที่น่าจะเกิดไอ้เขาบอกซึ่งถ้ามันเกิดมันก็ดีซึ่งไอ้ถ้ามันเกิดเนี่ยเกิดอย่างที่เราคิดเนี่ยมันดีแน่นอนแต่พอมันไม่เกิดไม่คิดไอ้คนที่คิดเองเขาก็จะรู้อ๋อมันผิดละที่ผมคิดแอสเซมชันเนี่ยมันไม่ใช่เขาก็จะรีบพัดล็อตกลับตัวมันก็เสียหายไม่เยอะถูกไหมก็เหลือเด็ดต่อแต่ตอนนั้นเนี่ยมักจะมาบอกเราช้าหรือเราก็ไม่ได้ไปถามเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะวันนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะแบบแกว่งแคบๆก่อนพี่ใช่แกว่งแคบๆแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวส่วนหนึ่งที่มันแกว่งแคบตอนนี้คือเพราะว่างบไตรมาสที่จะออกตอนนี้เนี่ยไตรมาสที่4เนี่ยเดี๋ยวจะออกเนี่ยจะเป็นสอพออะไรพวกเนี้ยกลุ่มพลังงานเนี่ยลงกันงบมันไม่ดีนะกลุ่มเนี้ยตอนนี้ลงกันก็ไม่ดีมากปิโตก็ไม่ดีมากมันเลยกดดันตลาดไอ้กลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้มันใหญ่ถูกไหมประมาณสัก30%กว่า 40% ของตลาดมันก็กดดันอินเด็กซ์ไว้แต่ไอ้ตัวที่ดีไม่ว่าจะเป็นค่าปีกท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยมันดีแหละแต่มันไม่พอที่จะยันตลาดให้เป็นขาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็ต้องไพ่อินในตัวที่ไม่ดีคือพูดง่ายให้งบกลุ่มพลังงานลงกันออกมาให้จบคือเห็นว่ามันแย่แน่ๆอย่างที่คาตาเหมือนแอปเปิลเมื่อคืนเนี่ยประกาศงบไม่ดีถูกไหมแต่หุ้นขึ้นแล้วนะเหมือนดีแท็กก็เหมือนกันที่เราบอกว่างบมันจะไม่ดีประกาศเสร็จเมื่อวานหุ้นก็ขึ้นนะเหมือนกันรอบนี้ก็เดาว่าพวกลงกันพวกอะไรมันงบมันไม่ดีเพราะตอนนี้มันไม่ดีมากที่ภาคการกันแย่มากราคาปิโตก็แย่มากแต่คนเห็นแล้วเพราะนั้นรอแค่ปัจจัยตัวท้ายคืองบที่ออกมาไม่ดีออกมาให้จบคนก็จะไปเบสสำหรับไซเคิลต่อไปคือช่วง Q2 Q3 ซึ่งทุกปีมันดีถูกไหมหรือไม่ก็ต้องเทิร์นราวกับมันแค่นั้นเองว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดรอช่วงนี้พองบออกจบตลาดจะเด้งเราคิดว่านะประมาณไม่เกินกลางกุมภาเนี่ยเราคิดว่าตลาดน่าจะเด้งขึ้นไปประมาณสักโซน1,630-1,650ได้ในมุมมองผมวันนี้กรอบพี่ให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะกรอบวันนี้เรามองแคบๆนะเต็มที่ก็คือ1,635ไม่เกินนะแล้วก็ขาล่างเนี่ยผมคิดว่า1,615ลงมาให้สะสม1,615สะสมตอนช่วงนี้นะคะโอเคใช่หุ้นแนะนำวันนี้ต้องเปิดกราฟไหมหรือว่าสามารถเล่าต่อได้อีกเล่าต่อได้นะเล่าต่อได้คือตอนเนี้ยเราชอบTTGC นะตัวแรก TTGC โอเคอันเนี้ยมันก่อนมีขาที่มันลงเยอะๆใช่ไหมGoldman Sachs Downgrade มองว่าราคาปิโตไม่ดีราคาน้ำมันไม่ดีค่ากันกัดไม่ดีซึ่งจริงไม่ได้เถียงเลยแต่สมมุติถ้าเรามองไกลไปหน่อยว่าตรงเนี้ยGC เนี่ยมีจุดต่างจากลงกันหรือว่าน้ำมันอื่นๆตรงทั่วไปตรงนี้เขามีสูตรที่เรียกว่า Netback ความหมายของการ Netback ก็คือถ้าราคาสินค้าเขาลงต้นทุนแก๊สที่ซื้อมาจากปอถูกให้ด้วยไม่เกี่ยวกับราคาน้ำมันโดยตรง 100% ไม่เหมือนกันเช่นถ้าราคาน้ำมันขึ้นแต่ราคาสินค้าขายของ TTGC ก็คือพวกเม็ดพลาสติกที่เราเห็นนะฮะถ้วยถังกะลามังหม้อแข็งๆที่เราใช้เนี่ยมันลงนะต้นทุนลงนะแม้ว่าน้ำมันขึ้นแต่ซึ่งปกติไม่ค่อยเกิดนะมันก็ลิงก์กับราคาน้ำมันราคาเม็ดพลาสติกตรงข้ามกันถ้าน้ำมันลงแล้วไอ้ตัวราคาสินค้าลงด้วยเนี่ยวัตถุดิบเขาก็จะลงมากกว่าราคาน้ำมันได้เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยมาร์จิ้นเขาจะค่อนข้างนิ่งๆขึ้นอยู่กำไรของเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตหลักๆเห็นว่าเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮัลโหลไม่ใช่ปีที่แล้วนะปี1516เป็นปีที่ GC มีกำลังผลิตได้ไม่เต็มในสุดคือ 39,000 เนี่ยแต่2เด้งคือได้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นได้สต็อกเกนก็อากาศดีแล้วลงกันเนี่ยผลิตได้อย่างเต็มที่เลยทั้งปิโตทั้งลงกันเนี่ยรันแทบจะไม่หยุดเลยทำอะไรให้กำไรมันดีมากปีนี้จริงๆก็เป็นปีที่รันได้ดีมากนะแต่มาเสียแต่มาสุดท้ายที่โดนสต็อกลอสจากราคาวัตถุดิบราคาน้ำมันดิบนะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองแบบโกลแมนแซคคือไตรมาสเนี้ยไม่ดีไตรมาสที่1งบก็ยังไม่ดีแต่ถ้านั้นเราเป็นนักทุนที่กลางหน่อยนะผมคิดว่าราคาแถบเนี้ย60กว่าบาท66 67เนี่ยเป็นราคาที่ได้เปรียบนะเพราะฐานของPTGC เนี่ยเชื่อว่ามันอยู่ประมาณสัก 30,000 ล้านเป็นเบสของกำไรปีนี้ปี17 39,000ปีที่แล้วเนี่ย18เนี่ย9เดือนอยู่ 36,000 ออกมาทั้งปีน่าจะมาสัก 37,000 กว่าคือกำไรน้อยแต่ไม่ขาดทุนนะ GC จะไม่ขาดทุนเหมือนท็อปเหมือน IRPC อะไรพวกนี้หรือว่า SDRC เพราะนั้นเนี่ยถ้า6 36 37มันตกประมาณ7บาทกว่าต่อหุ้นเกือบ8บาท
ซึ่งราคาปัจจุบันเราก็ซื้อมา P/8-9 เท่าซึ่งเป็นปกติของหุ้นที่เป็นคอมมูนิตี้อย่างนี้แล้วก็ช่วงที่เป็นโลของธุรกิจของเขาอย่างนี้คือซื้อให้ถูกตอน P ถูกๆเนี่ยดีแล้วพอมันดีเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะขึ้นกลับขึ้นไปนะเพราะนั้นตัวนี้ถ้ามีข้อเป้าเนี่ยมีตั้งแต่100กว่ายัน90กว่า80กว่านะของเราเนี่ยก็มองมา80กว่าปลายๆเกือบ90เพราะราคาปัจจุบันเนี่ยมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างสูงมีปันผลปีนึงมา 5-6% นะฮะราคาตรงเนี้ย67จริงๆเนี่ยซื้อไว้สักก้อนนึงละถ้าลงมา65ก็ซื้อสักก้อนนึงดาวไซด์บอกว่าไม่น่าจะหลุดเต็มที่เนี่ยต่อให้ worst case เนี่ยไม่ควรจะหลุดสัก63ในช่วงนี้คือช่วงนี้ถ้างบออกมาแย่เนี่ยให้คือซื้อสวนซื้อสะสมสวนไปเพราะเขาจะพูดเลยว่าเฮ้ยงบไตรมาส1มันไม่ดีแน่ๆเพราะว่าตอนนี้มันเห็นอยู่แล้วไงมันเข้ามาเดือนครึ่งมันเห็นแล้วงบไตรมาส1ดีดังนั้นเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยงบที่ออกไตรมาส4ขาดทุนมีขาดทุนสต็อกลอสแล้วแนวโน้มไตรมาส1ก็ยังไม่ดีหุ้นเขาจะดาวเกรดเออร์นิ่งกันซึ่งมาฮัลโหลก็มันแย่ที่สุดละมันมีแต่ฮัลโหลผู้คนก็มองว่ามันแย่ที่สุดละมันมีแต่ดีขึ้นดีมากดีน้อยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อทั้งโซนเนี่ย65ถึง63ค่ะเป็นราคาที่สะสมได้ทั้งกลางและยาวและสั้นค่ะนะครับโอเค PTTGC ก็ซื้อประมาณช่วง65ถึง63ห้ามหลุดด้วยใช่ไหมห้ามหลุดคือถ้าหลุดก็ต้องสต็อปลอสก่อนก็ได้เพราะว่าแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องอื่นที่ไม่ใช่พูดถึงนะแต่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอิชชูใหญ่ๆแล้วนะเพราะที่ส่วนนี้มันแย่มากนะในแง่ของเออร์เน็งอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ราคาแฟร์ก็อยู่ประมาณ80ถึง90บาทใช่นะ80ปลายๆถึง90ก็ดิวิเดนด์ประมาณ 5-6% นะคะครับมีตัวอื่นอีกไหมคะอีกตัวนึงแล้วเขาเชื่อรอเล่นหุ้นที่มันจะมีมูเมนตัมกลับมาตอนนี้สิ่งที่คนกลัวมากๆคืออะไรนะฮะคือค่าเงินบาทเห็นไหมใช่แข็งตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งค่ามากแข็งมากเลยเพราะใครไปเที่ยวเมืองนอกรีบนั่นแหละสิพี่รู้ไหมว่าปอมแรกตอนมันอยู่ประมาณ32กลางๆอ่ะคิดว่าต่ำแล้วใช่คิดว่าต่ำแล้วแล้วคือปอมไปมาแล้วด้วยไงประเด็นนี้ตั้งแต่ธันวาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกะว่ากลับมามันต้องอ่อนค่าก็กลัวว่าไม่อ่อนก็เราเชื่อว่าค่าเงินตอนนี้มันน่าจะอยู่ในโซนใกล้ๆสุดละเหตุผลก็คือตอนนี้เนี่ยทุกคนมองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงถูกไหมแปลว่าเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินก็จะไม่เข้าที่อเมริกานะฮะและเต็มอเมริกาเนี่ยกำลังทำลดการทำ QE ก็คือเอาดึงเงินออกจากสภาพคล่องแล้วดูดเงินสภาพคล่องออกจากระบบนะแต่ตอนนี้ประเด็นคือเหมือนกับว่าเฟดชะลอละคือตั้งไว้ประมาณ50,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยตอนนี้มันไม่ถึงนะลักษณะนี้ก็แปลว่าแนวโน้มดอลลาร์มันอาจจะเริ่มกลับมาแข็งค่านะเริ่มอาจจะมาแข็งค่าได้หลังจากนี้แต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะอาจจะใช้เวลาสัก3เดือนแล้วพอประชุมเสร็จสิ้นเดือนเนี่ยแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วไม่ขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันก็ยังไม่ทำให้เฟดค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าแต่ปีหน้าเนี่ยเขามองว่าเฟดจะขึ้นปีนี้19เนี่ยมองว่าจะขึ้น2ครั้งเป็นอย่างต่ำเพราะงั้นมันก็ควรจะอยู่สักช่วงกลางปีสักครั้งนึงปลายปีสักครั้งนึงถ้าเอาแบบมองแบบง่ายๆโง่ๆธรรมดานะฮะเพราะเนี่ยช่วงไกลๆพฤษภาเนี่ยซึ่งทุกปีค่าเงินเราจะกลับมาอ่อนช่วงนั้นเสมอเหตุผลเพราะอะไรช่วงไตรมาส1มักจะ4ต่อ1เนี่ยมักจะแข็งเพราะอะไรเพราะเรามีฤดูท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาสเปนเอาดอลลาร์มาให้เราถูกไหมเราก็ต้องแลกบาทค่ะแล้วบาทมันก็ต้องแข็งไงถูกไหมเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยเหมือนรายงานจากทางด้านอะไรนะกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าปีนี้นี่ต่างชาติมาเที่ยวเราเยอะเหมือนกันนะพี่ยังเติบโตเดือนธันวาคมท่องเที่ยวจีนกลับมาบวกแล้วจากลบไป 15% เมื่อเดือนหลังเรือล่มที่ภูเก็ตเดือนธันวาคมกลับมาบวกแล้วแปลว่าจริงๆมันช็อตเทอมอยู่แล้วเราก็พยายามแก้ไขตัวเองเพราะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเงินดอลลาร์มันเข้าประเทศเยอะพอช่วงหน้าฝนเนี่ยซึ่งท่องเที่ยวก็จะน้อยเอ็กซ์พอร์ตก็จะไม่ได้เยอะเนี่ยบาทมันจะอ่อนเพราะนั้นเนี่ยหุ้นที่ตอนนี้กลัวๆกันคืออิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมจะแย่แน่เลยซึ่งโดยหลักการคือมันอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดในแง่ของค่าเงินคือโมเมนตัมมันแย่แต่ถ้าเราไปดูธุรกิจปรากฏว่าตัวที่เราเลือกวันนี้เราเลือก SBI นะ SBI เนี่ยคือรับจ้างทำพวกคอน sumer product ที่เป็นไฮเอ็นแฟลตราคาตัวเป็นแสนกล้องราคาตัวเราเป็นแสนเป็นล้านอะไรพวกนี้ที่ดูมันนิชมาร์เก็ตหน่อยแต่แพงไม่ใช่เป็นแมสมาร์เก็ตตัวนี้เขามีปัญหาคือว่ามันมีเทรดวอร์ระหว่างจีนกับสหรัฐลูกค้าเนี่ยโยกคำสั่งซื้อเนี่ยกลับเข้ามาที่ SBI เยอะมากคือปีหน้าปี19เนี่ยยอด
forecast ในรูปของยอดขายเทอมดอลลาร์เนี่ยโตเยอะมากนะจาก600หรือ500ไปปลายปีที่แล้วเนี่ยน่าจะได้640หรือ20กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีในรอบหลายๆปีเลยอ่ะนะฮะซึ่งเขาบอกว่าดีมากก็คือไม่เคยมีงานเยอะขนาดนี้ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เขาเจอน้ำท่วมไฟไหม้อะไรของเขาไปเรื่อยนะคือเจ็บปวดมาเยอะแล้วพูดง่ายๆเขาบอกเป็นปีนี้ปีที่แบบโรงงานแทบจะฟูพับซี่ละต้องรีบสร้างโรงงานใหม่นะฮะซึ่งแต่ราคาหุ้นยังไม่ดีถูกไหมเพราะราคาหุ้นโดนกดด้วยเรื่องค่าเงินบาทแต่ความหมายคือถ้าเราคิดว่าพอเข้าไตรมาส2ที่ค่าเงินมันเริ่มอ่อนหุ้นมันจะได้ทั้งตัวเลขที่ดีและค่าเงินที่ดีหุ้นมันก็จะยิ่งขึ้นแรงและที่สำคัญตัวนี้ PE เทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเซกเตอร์นะถ้าไปดูพวก KCE Hana เนี่ยเทรด13-15เท่า11เท่าตัวนี้เทรดอยู่ forecast ปี2019เนี่ยสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยเทรดอยู่มาสัก7-8เท่าถือว่าถูกและปันผลอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเขากำลังเก็บเงินไว้อยู่แต่ตัวนี้ถือว่าถูกเพราะนั้นเนี่ยถ้างบไตรมาสที่4เนี่ยซึ่งออกมาดีคือไตรมาส3เนี่ยงบดีมาก270กว่าหรือประมาณจำนั้นนะครับไตรมาส4ก็คือ250บวกลบซึ่งถือว่าดีมากคือมีการเติบโตเยียร์เยียร์สูงนะฮะปีหน้าเนี่ยก็จะยังดีต่อนะเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่างบมันดีทุกไตรมาสเลยรอแค่เรื่องค่าเงินที่มาซัพพอร์ตเซนติเมนต์ของนักทุนให้รู้สึกเชื่อว่าเฮ้ยบริษัทมันควรจะเทิร์นอะราวด์เต็มที่แล้วก็เป็นจุดที่น่าซื้อนะ5.30 5.20 เรามองว่าแถบๆเนี้ยสะสมนะฮะสต็อปลอสเนี่ยคือถ้ามันต่ำกว่า5บาทก็ต้องมีปัญหาอย่างอื่นละนะฮะจริงๆเรื่องค่าเงินเขาไม่กระทบ 100% เพราะว่าตัวเนี้ยมี import 70-80% 80กว่า%ขึ้นไปเพราะเนี่ยมันก็ natural hedge นะถูกไหมมันไม่ได้โดนเต็มๆเพราะแล้วเนี่ยจริงๆค่าเงินเนี่ยไม่ได้อิมแพคเขาตัวที่จะเป็นไฮไลท์ในไตรมาสที่3 4ก็คือปีเนี้ยปีที่แล้วปลายปีถึงต้นปีเนี่ยวัตถุดิบที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์หลายมันแพงมากนะฮะตอนเนี้ยพราะคนเอาไปผลิตพวกมือถือเยอะตอนเนี้ยมือถือเริ่มขายน้อยลงใช่มั้ยสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเลยเหลือราคามันเริ่มถูกลงมากขนาดที่เขาไปล็อกราคาขายลูกค้าไว้แล้วมันก็ทําให้มาร์จิ้นเขาจะถังออกนะฮะก็เป็นตัวนึงที่ผมคิดว่าถ้าดูตอนนี้เป้านะวิเคราะห์มีตั้งแต่6บาทปลายๆยัน7บาท80นะแนวต้านแรกสมมุติถ้าผ่าน5 6บาท50ได้เนี่ยเรามองว่ามันก็คงจะลุ้นประมาณสักเกือบๆ7บาทขอโทษ5บาท50ลุ้นประมาณ6บาทต้นๆ นะ6บาท20โอเค2ตัวเนาะใช่ตอนนี้ตลาดเปิดแล้วค่ะพี่เปิดมาสักพักนึงแล้ว10นาทีแล้วดูเหมือนกันนะเซต 1625.79 จุดนะคะบวกไป 1.4 จุดแล้ว 0.8 อันนี้1626ละแล้วก็กรอบวันนี้นะคะที่จงให้ไว้1615นะคะให้สะสมถ้าลงไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ระยะต้านก็น่าจะประมาณ1630ก่อนไหมพี่วันนี้จะผ่าน1635 1635ก่อนเนาะมันควรจะอยู่30กับ35เนี่ยในกรอบนะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวพี่จงจะต้องปิดวิดีโอแล้วก็เพื่อจะตอบคำถามกับพวกเราแล้วนะคะคุณผู้ชมคะพี่จงปิดแล้วเนี่ยอ้าวพี่จงเดี๋ยวเราตอบคำถามหุ้นกันเลยเพราะคุณผู้ชมเริ่มส่งคำถามเข้ามาแล้วนะคะท่านแรกถามถึงตัว JWD ค่ะ JWD JWD นะฮะ JWD ตัวนี้เนี่ยไม่มีค่ะกราฟดูโอเคนะกำลังเหมือนทำลูกเทิร์นอะไรจริงๆ JWD ปีนี้เขาได้มีเปิดลูกค้ารายใหม่เข้ามาด้วยนะฮะแนวต้านหลักๆจะอยู่ว่าสัก7.80 บาทนะฮะรับเนี่ย7.45 บาทก็น่าจะรับได้7.80 บาทถ้าเบรกไปเนี่ยมันก็จะจบขาลงที่เกิดขึ้นในรอบชุดใหญ่ที่ผ่านมาแล้วนะมันเริ่มจะมองกลับไปที่เก่าได้ประมาณโซน8 บาทปลายๆถึง9 บาทได้ถ้ามันทะลุ7.80 บาทก็น่าลุ้นนะผมคิดว่าตัวนี้แต่ว่าถ้าไม่ผ่าน7.80 บาทเราซื้อว่า7.40 บาทใช่ไหมก็ไม่ควรจะหลุดกลับมาหลุดกลับมา7.25 บาทนะสต็อปลอสตรงนั้นโอเคถ้างั้นก็แนวต้าน7.80 บาทรับประมาณ7.45 บาทแล้วก็7.25 บาทถอยบ้านปูต้นทุน20 บาทค่ะบ้านปูต้นทุน20 บาทนะถือต่อนะถือต่อคืองบไตรมาส4บ้านปูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีโรงไฟฟ้าหยุดซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็มันจะทำให้เหมือนตลาดไม่ตื่นเต้นนะแล้วก็เรื่องราคาถ่านหินเนี่ยมันลงด้วยช่วงนี้ผ่านมานะแต่เราเชื่อว่าด้านปูเนี่ยราคาปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะโอเคนะไม่ได้แย่แ
คือโอกาสที่จะลงมา14บาทกว่าตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามีฝรั่งที่ถือหุ้นตัวเนี้ยเยอะแล้วก็เขาต้องหรือพูดง่ายว่าเป็นกองทุนสักกองนึงเนี่ยลงทุนในหุ้นตัวนี้ไว้อยู่แล้วมันต้องปิดคือติดผู้ถ่ายถอนเนี่ยมันก็เลยจะทำให้มีแรงขายมาผิดปกติหุ้นไม่ได้ลงไปลึกนะฮะซึ่งเราคิดว่าสุดหลุมแล้วจะไม่เกิดมันน่าจะซิกแซกอยู่ประมาณสัก16บาทถึง18บาท50กรอบใหญ่นะที่เรามองนะคือโซน16บาท50 16บาท40เนี่ยเป็นรับแรกแล้วก็อีก16นึง16บาทเป็นรับที่2ไม่ควรจะหลุดนะฮะแบ่งด้านบนเนี่ยได้17.6แล้วก็ไป 18.3 นะฮะไม่น่ากังวลนะผมคิดว่าราคาการหินที่ลงเนี่ยมันลงตามราคาน้ำมันธรรมชาติแต่ว่ามันจะไม่ลงต่อเนื่องเหตุผลเพราะว่าถ่านหินที่บ้านปูผลิตเนี่ยมันเป็นถ่านหินคุณภาพสูงซึ่งผลิตยากไม่เหมือนถ่านหินที่เราเอิร์ธหรือว่าเอเชียกินขายถ่านหินมันจะเป็นถ่านหินราคาถูกลงหน่อยซึ่งมันเป็นคอมมูนิตี้มากกว่าอันนี้เหมือนเป็นพรีเมียมหน่อยมันก็จะมีผลิตได้ยากคือว่ามันผลิตได้ยากมันไม่มีซัพพลายออกมาเยอะและลงไฟฟ้าอยากได้แบบนี้เยอะเพราะมูลค่าที่ต่ำเพราะฉะนั้นเราคิดว่าราคาที่มันลงมันก็ลงถึงระดับนึงก็จะเริ่มยืนนะฮะแต่ต้นก็ถือต้นทุนตั้ง20แล้วนะพี่ถัวได้ไหมคะซื้อเพิ่มมีกำลังซื้อไหมผมคิดว่าซื้อเพิ่มได้นะถ้ามีการซื้อเพิ่มเพราะจริงโซนเนี้ยราคาค่อนข้างโอเคเลยนะปีหน้าเนี่ยแผนปี19เนี่ยเขาแผนที่จะลงทุนผลิตอาจจะขยายกำลังผลิตของเชลแก๊สในอเมริกาตอนนี้เขามีผลิตประมาณสัก250ล้านลูกบาทฟุตต่อวันเขาอยากได้500ซึ่งอันนี้เป็นดีลที่ดีมากเพราะเขาซื้อมาตอนที่ถูกมากตอนนี้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นไปตั้งเยอะละไอ้บริษัทเนี้ยแต่คนก็ให้ไม่อยากให้มูลค่ามันต่ำต้อยกว่าตอนที่ซื้ออีกนะเพราะจริงๆมันไดเวอร์เจนต์อยู่ข้างในนะผมคิดว่าจริงๆซื้อเฉลี่ยได้ซื้อได้คุณจะซื้อค่ะครับโอเคซื้อเฉลี่ยได้ก็ซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีกระสุนเพิ่มก็ใช้เล่นรอบแล้วกันอ๋อเล่นรอบคือถ้าเกิดขึ้นไปประมาณแนวต้านประมาณขึ้นไป18บาท30ขายออกแล้วเดี๋ยวลงมารับเล่นรอบสักทีนึงใช่16.5อะไรประมาณช่วงนั้นนะคะใช่เนี่ยพี่เจนมาแล้วแอบมาเชียร์นักวิเคราะห์เสียงหล่อหน้าตาดีซะหน่อยทันทีเลยต้องเปิดรูปสักทีหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้พี่จงเปิดวิดีโอคอลแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนนะพี่จงเปิดวิดีโอนิดนึงเราไหนๆเราจะเล่นเราต้องเล่นให้สุดนี่พี่เจนสวัสดีครับพี่เจนครับช่วงนี้ไม่เคยเจอพี่ที่ลิฟต์เลยครับพี่เจนยังอยู่หรือเปล่าไม่ใช่แบบมาหย่อนไว้แล้วก็ไปนะพี่เจนไม่ยอมเข้ารายการเดี๋ยวนี้พี่เจนยุ่งบอกเขาว่าลืมไปเรื่องอดีตใช่ไหมนี่ไงอะไรเนี่ยพี่เจนผู้ดำเนินรายการทรงผมสวยน่ารักจังแค่ทรงผมนะคะพี่เจนก็หน้าค่ะผมหน้าหนูด้วยค่ะเขาฟิตแอนด์เฟิร์มนะปอมฟิตแอนด์เฟิร์มอะไรนะเขาฟิตแอนด์ใช่ไหมเออเอ้าเรากลับมาเรื่องของเราต่อเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรเนี่ยก็เพราะฉะนั้นบ้านปูมีงบซื้อเพิ่มซื้อบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าไม่มีงบก็เล่นรอบไปตามที่พี่จงได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอีกท่านนึงถามถึงตัวPRM คุณ25จะเล่นรอบสั้นๆได้ไหมคะตอนนี้เหมือนได้ข่าวว่ามีได้งานเพิ่มนะธุรกิจเรือของเขาเนี่ยได้เพิ่มมันทำท่ากำลังจะขึ้นนะกลัวเล่นรอบแล้วจะไม่ได้ซื้อกลับนะจังหวะนี้เดี๋ยวลุ้นจาก5.70ตรงนี้เนี่ย5.50ถ้าไม่หลุดเนี่ยมันมีโอกาสเด้งขึ้นไปมาสัก6.20 6.30ทีนึงถ้าจะเล่นรอบใหญ่เนี่ยมันใกล้ๆทุนลูกค้านั่นแหละประมาณ7.30 7.20ตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยพอไปเล่นรอบรอได้ตอนนี้ไม่ควรจะเล่นรอบเล็กเพราะว่าทรงอย่างที่เราบอกว่าเดี๋ยวหุ้นเล็กมันจะมาท้ายๆรอบใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเล่นช็อตตรงนี้แล้วกะว่าจะจับมันจะไม่ได้รอบเพราะหุ้นมันจะให้มันขึ้นสเต็ปนั้นก่อนแล้วค่อยเล่นรอบออกเพราะมันจะต้องถูกขายก่อนเลือกตั้งถ้างั้นก็คือจริงๆอ๋อมีเสียงเพลงแซ่บๆสิคะพี่จงอยู่ในโรงแรมอะค่ะคุณผู้ชมพี่จงอยู่นอกสถานที่ต้องขออภัยจริงๆอาจจะมีเสียงแซ่บขออภัยทุกท่านด้วยนะครับมีงานด่วนแทรกมานะฮะว่าต้องช่วยมาให้ได้หน่อยอ่ะเราก็เลยไม่อยากจะขัดกระท้องผู้บริหารกันนะฮะเอออ่ะกลับมาที่ PRM ใหม่ PRM ก็อดทนรอนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันมาใช่อย่าเล่นรอบตรงนี้มันจะอาจจะมาเออเดี๋ยวมางบก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
อดทนนิดนึงนะคะเอา FTE นี่แหละสดๆร้อนๆที่พี่จะเข้าเนี่ยต้นทุน2บาทตัวอะไรนะ Fire Trade เนี่ยแหละพี่ FTE FTE ยังไม่รู้เลยเขาเรียกไปทำอะไรวะเดี๋ยวปอมขอเปิดหมายนะครับปอมเห็นเหมือนกันนะพี่เหมือนปอมเห็นหมายอ่ะเออแต่จำไม่ได้แต่ปอมเขาไม่แน่ใจว่าเชิญนักข่าวบ่ายอ่ะเชิญนักวิเคราะห์เช้าอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแหละพี่ทรงเหมือน PRM เลยอ่ะเหมือน PRM แล้วไอ้ตัวมันตัวไก่อ่ะดูดีนะดูมีทะลุ2บาท14ก็ลุ้นจะกลับไป2บาท30กว่าได้แต่ทีนี้ยังนั้นยังไม่รู้นะวันนี้เขาจะทำอะไรกันยังไม่รู้ไม่แต่ไปดักนะจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าพี่ใช่แต่กราฟดูโอเคกำลังจะเนี่ยตัดเบรกเอาขึ้นไปบาทสามเหลี่ยมไปถูกก็ลองดูถ้าทะลุ2บาท14เนี่ยก็มีลุ้น2บาท30นะรับถ้าจะเสี่ยงก็ต้อง2บาทเนี่ยฮะ2บาท4 2บาท6นี่แหละค่ะไม่เขามีต้นทุน2บาท40อ่ะสิไม่เป็นไรก็เหมือนเดิมนะฮะที่ทรงเดียวกับไอ้ตัว PRM คือถือไปก่อนแล้วพอใกล้ๆเลือกตั้งมันถึงแถวๆ 2.30 ก็ชักอาเกนเล่นรอบทีโอเคโอเคสูตรแบบอย่างนั้นคือหุ้นตัวเล็กๆต้องใจเย็นๆก่อนมันมาเป็นรอบๆเป็นทีละเซตหุ้นใหญ่ชุด A หุ้นใหญ่ชุด B หุ้นขนาดกลางหุ้นขนาดเล็กเราอาจจะทีหลังเขาหน่อยนะหุ้นขนาดเล็กเนี่ยฮัลโหลพี่จงยังอยู่ไหมเนี่ยฮัลโหลพี่จงหายฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวก่อนนะพี่จงอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเอาใหม่พี่จงหายอ่ะแป๊บนึงฮัลโหลพี่เกิดอะไรขึ้นโดนตามมีคนโทรเข้ามาตามมันเลยตัดสายเราทิ้งเฉยเลยใจเย็นๆต่อเดี๋ยวเดินไปคุยไปเอาถ้างั้นก็คือประมาณว่าเดี๋ยวรอรอบสุดท้ายสำหรับหุ้นขนาดใช่รอจังหวะหุ้นพวกนี้เพราะเราเชื่อว่ามันต้องมาหุ้นขนาดเล็กโดยธรรมชาติค่ะนี่แพทเทิร์นแล้วเนี่ยมันต้องมาวันนี้เขา UOB เขาเป็นอะไรกันเมื่อกี้พี่เจนเข้ามาใช่ไหมนี่คุณกิตพลเข้ามาด้วยกิตพลมาเหรอพรุ่งนี้คิวคุณกิตพลคุณกิตพลคะเตรียมพร้อมนะพรุ่งนี้เราวิดีโอคอลเตรียมพร้อมไลน์ด้วยนะครับกิตพลอุปกรณ์เยอะนะเขาไลฟ์อยู่ประจำเห็นอยู่คุณกิตพลวิดีโอคอลนะคะพรุ่งนี้เราบอกไว้ก่อนนะเมื่อกี้คือวันนี้พี่จงเขาวิดีโอคอลแล้วแต่เผอิญเขาอยู่ข้างนอกแล้วเข้ามาเป็นกราฟอะไรนะกราฟกับวิดีโอคอลอยู่ด้วยกันไม่ได้มันไม่สามารถมาด้วยกันไม่ได้ตอนแรกคิดว่ามาได้นะแต่เล่นใจจริงก็คิดว่ามันมาได้สุดแบบมาด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ถ้างั้นไม่เป็นไรเราก็แบบสลับไปสลับมานี่แหละอ่ะต่อมา BJC ค่ะพี่ถามว่า follow ได้ไหม BJC คือถ้ามองตอนนี้เนี่ยถ้ามองพวกค้าปลีกเนี่ยน่าสนใจนะคือหุ้นเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแต่เห็นว่าตัวนำไม่ว่าจะเป็นCPO Robin อย่างเงี้ยอันดี BJC เนี่ยยังช้ากว่าตัวอื่นเหตุผลเพราะว่ามันมีธุรกิจอื่นมาถ่วงแต่เชื่อว่าตัว Big C เนี่ยเรามองว่ามันจะได้ประโยชน์จากเลือกตั้งแน่ๆค่ะสเปนมันมาแน่ๆทุกรอบนะฮะยิ่งบิ๊กซีกระจายอยู่ต่างจังหวัดก็ค่อนเยอะๆพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยค้าปลีกแล้วโปรดักที่ขายคอน sumer product มันก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะตัวนี้น่าสนใจ follow ได้นะอย่าให้เกิน50แล้วกันตามที่อยู่นะ49 48 75เนี่ยรับไปนะฮะแล้วก็50ถ้าเบรกขึ้นไป50เบรกขึ้นไปเนี่ยเราลุ้น54เลยพื้นฐานก็เป้านักวิเคราะห์ตอนนี้58มั่ง62มั่งก็แล้วแต่ความชอบความหลงของนักวิเคราะห์นะฮะความหลงดูไม่ค่อยดีนะเอาความชอบไปเฉยมีมั่งอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดถามนี้ได้ไหมพี่คือถ้าเกิดเรารอเบรกที่50แล้วเราฟอลโล่อะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยชัวร์ๆเดี๋ยวกันได้มั้ยคะไม่จำเป็นนะทรงนี้ที่ว่าทรงนี้คิดว่ายังไงมันต้องเบรกคือมันจะซิกแซกจนใกล้ๆไปถึง50แล้วเบรกคือมันจะแป่ง50ไม่ผ่านแหว่ง50ไม่ผ่านอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะ49 50เนี่ยวนไปวนมาสักพักนึงแล้วมันจะผ่านไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันจะเป็นเพราะว่าส่งเนี่ยมันนิดเดียวเองบาทเดียวโอเคเราอดทนนิดนึงครับจะได้รับต้นทุนที่ต่ำกว่า50บาทอดทนแล้วก็ถือไว้นะคะโอเคโอ้ในเสียงอะไรอย่างกับรถไฟฟ้าใช่เมื่อกี้พี่ยืนพูดอยู่ที่เทอร์มินอลโอ้ตายแล้วพี่โหพี่จงน่ารักมากอยู่ในร้านสตาร์บัคใช่ตอนนี้เขาโทรมาทักก็เลยอาจจะต้องขยับตัวแล้วอีกนิดนึงนี่เรา22เราจบประมาณ40นะพอไหวไหมพี่ได้ไทยออยค่ะขอแนวรับแนวต้านคุณผู้ชม
คุณยังถามมาได้อยู่นะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะไทยออยตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเล่าไปแล้วในต้นรายการว่าตัวรถตัวน้ำมันเนี่ยมันไม่ดีลงกันไม่ดีนะเพราะนั้นรอให้งบออกแล้วค่อยซื้อนะฮะเรามองว่า67 65น่าสนใจนะครับโอเคได้ยินไหมเอ่ยได้ยิน67 65น่าสนใจใช่เพราะอย่างที่บอกนะลองงบออกค่อยๆเข้าซื้อเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอดาวเกตตักวิเคราะห์นู่นนี่เต็มไปหมดนะราคาหุ้นมันจะต้องซึมลงนะฮะมันไม่ควรจะทำโลเดิมที่63เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดิมก็คืองบไม่ดีราคาน้ำมันไม่ดีนะเราเชื่อว่าหลังจากประกาศครบแล้วมันจะเด้งสวนเหมือนคล้ายๆภาพของ Dtech นะครับโอเคถ้างั้นจะรับก็ลองล่างแล้วก็แนวต้านให้เท่าไหร่คะพี่แนวต้านสมมุติว่ารอบนี้ซิกแซกอยู่ตรงนั้นเนี่ย66 65เนี่ยแนวต้านรอบถัดไปเนี่ยแกปที่เดิมเปิดไว้คือมาสัก75บาทแล้วก็80บาทโอเค75แล้วก็80บาทสถานที่ไม่ใช่บุรีครับสถานที่ไม่ใช่คุณเองไอ้ถามนี่เอมิโรนี่มันสถานีอะไรนะห้วยขวางเนาะห้วยขวางมั้งใช่ไหมเอ้ยรถไฟฟ้ามันอยู่ตรงหน้าเอมิโรเลยเหรอพี่รู้สึกนะโอ้โหที่คุ้นๆโอ้พี่โดนตามวันนี้พี่จงผจญภัยมากเลยนะเนี่ยไลฟ์เราน่าจะไลฟ์แบบเดินทางด้วยก็ได้นะพี่จริงๆเนี่ยแต่เผอิญพี่ติดกราฟไงมันไม่ได้เดี๋ยวตอนที่เราจะใกล้จบรายการเนี่ยตอนที่พี่เดินอยากจะให้เข้าไปในไฟล์เทรดนิดนึงอ่ะถ้าแบบโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าแบบว่าเจอผู้บริหารได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เคยออกรายการป้องก็เคยออกรายการนี่คือประเด็นคือว่าเราไปสายแล้วไงยังจะไปไปละเซเป้มีเซเป้ตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้ดิดขึ้นมาสวยนะแต่กราฟมันจะติดโอเวอร์โซลแล้วเดี๋ยวรอย่อโซนประมาณสัก 16.8 ดูสวยๆเลย 16.8 หรือ17บาท10นะฮะ2สเต็ปเนี้ยดูสวยแล้วก็ยึกยักตรงนี้เนี่ยแล้วรอช่วงงบออกหน้าร้อนเนี่ยมันอาจจะลุ้นกลับไป21ถ้าดูทรงนี้นะรุ่นหน้าร้อน21แต่ว่าถ้าตอนนี้ตอนถึงหน้าร้อนก็จะมีแนวต้านสัก19.50 okay. ดูดีผมคิดว่าการลักษณะนี้ดูดีเหมือนกำลังจะเบรกเอาท์เทิร์นอะราวด์กับนะครับตอนนี้เราจะหมดรอให้มันซิกเราจะหมดหน้าหนาวในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่ยังเลยยังอยู่หน้าหนาวแต่มีฝุ่นเยอะแค่นั้นเองพี่เสียดายมากเลยปกติผมชอบมากเวลาหน้าหนาวจะนอนเปิดหน้าต่างไงใช่ไหมตอนนี้เปิดไม่ได้นะPM 2.5 เข้าถึงปิดหน้าต่างยังไม่รอดเลย 2.5 เนี่ยคือนี่ผมไม่ได้เปิดแอร์นะใช้ความระมัดระวังหน้าต่างเปิดพัดลมไอเย็นก็ใช้ได้อยู่แต่ถ้าขัดจมูกมากเลยเนี่ยแสบจมูกใช่คือตัวนี้ก็รอรับนะ 17.2 กับ 16.9 นะเมื่อกี้ที่พูดใช่ไหมค่ะใช่ 17.2 16.9 ที่บอก 16.8 17ก็ใกล้ๆกันอ่ะพี่อาจจะลืมตลกนี่คุณผู้ชมไม่17.2คือกราฟมือถือมันไม่แม่นเนี่ยเข้าใจมันใกล้เคียงกันให้อภัยใช่นี่คุณผู้ชมบอกว่าส่วนตัวนะครับรู้สึกรักเคารพอาจารย์ธีรวุฒิมากท่านดูมากภูมิรู้แต่ถ่อมตัวอู้น่าจะมีเอฟเฟคกดพี่ไม่จริงจิ้วนะฮะยังรู้อีกน้อยครับยังรู้น้อยครับยังรู้น้อยเยอะพี่รู้เยอะมากเลยนะคือสามารถพูดได้ตอนต้นรายการอ่ะพูดได้แบบเป็นฉานะคะพี่อาศัยพูดบ่อยทุกคนแบบต้องยอมรับใช่ทุกคนก็เก่งเอาสมองที่ไหนคะประจำเนี่ยถามแค่นี้อ่ะต่อปูนซีเมนต์ไทยวันนี้ออกประกาศงบตอนบ่ายนะปันผลอีก7.50 บาทแต่ราคานี้ซื้อไม่ทันแล้วนะฮะเพราะตลาดไทยอินเรื่องใช่ตลาดไทยอินเรื่องของปันผลไปแล้วแล้วก็ประโยชน์ที่เราเคยเชียร์ไปแล้วนะตอน400ต้นๆเนี่ยเราจำได้เราก็มองว่ามายังไม่มาขนาดนี้มันแย่ๆพี่ก็เคยเชียร์ไปแล้วมันจะได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันที่ลดลงค่ะนะแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นประโยชน์ตัวนี้แล้วแล้วก็แถมปันผลด้วยนะฮะตอนนี้ลูกเจ้าเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาประมาณสัก490จนถึง500ต้นๆหมดละมันอัพไซด์ตรงนี้มันเหลือประมาณแค่ 5% เองค่ะเสี่ยงกับ XD ไปแล้วเนี่ยดูไม่คุ้มนะฮะถ้าจะรับอีกทีเนี่ยให้ลงมาย่อสัก448ค่ะถึง450
ไอ้ค่อยว่ากันใหม่ค่อยไปรับตรงนั้นมันไม่แปลกนะที่จะแยะย่อลงมาตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเอ็กบีมันอาจจะลงได้เพราะฉะนั้นเพิ่งนะคะผ่านไปก่อนมีสามตัวดูเดย์ดีมเสนอไว้เนี่ยค่ะเสนอไว้นะฮะเสนอไว้คือตอนนี้มีประเด็นขึ้นมาก็คือว่าวันก่อนเนี่ยเฟิร์นว่าไปปะกับพวกเอ้ยไม่รู้ใครนะนักวิเคราะห์คนหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวโดนชมตีเขามาเล่าให้ฟังเขาไปเมืองจีนมาแล้วเขามาเล่าว่าเอ้ยเสนอไว้ในเมืองจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาก็ไปถามคนจีนใกล้ๆอะไรแถวนั้นบอกก็ดีนะแต่ช่วงเนี้ยรู้สึกมันแพ้ก็เลยหยุดใช้กันมันก็เลยมีกระแสช่วงไอเมื่อหอยทากเนี่ยมันมีอาการแพ้ง่ายสำหรับคนที่ผิวหน้าที่เซนซิทีฟนะฮะช่วงที่ผ่านช่วงแรกๆเนี่ยคนก็ใช้กันดีคือพอคนใช้เยอะมันก็ต้องมีคนที่ไม่แพ้บ้างโดยธรรมชาติทีนี้ไอ้คนที่แพ้ดันเสียงดังไงถูกไหมมันก็เลยทำให้กระแสมันก็ซาไปบ้างเรื่องไฟทากทีนี้เนี่ยตัวเขาก็เลยต้องหาโปรดักต์ใหม่มา cover นะซึ่งตอนนี้คงต้องอยู่ในโปรเซสนั้นอยู่นะตัวนี้ก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะฮะก็คือถ้าเกิดมีโปรดักต์ใหม่ทำมาร์เก็ตติ้งใหม่แล้วมีโค้ดแรงๆได้อีกเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่กลับมาได้เร็วเพราะมันเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าตื่นแฟชั่นถูกไหมเครื่องสำอางเนี่ยมันตื่นแฟชั่นอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยเวลามันมามันมาแรงเราไม่มามันไม่มาเลยจริงนะฮะจำได้ตอนนั้นมีหอยทากมากเลยเมื่อหอยทากเนี่ยปอมก็ยังไปซื้อมาใช้เลยนะพี่ใช่พี่ก็ได้มาใช้แล้วคันแล้วก็คันพี่ก็เงียบๆไปใช่เหรอปอมไม่เป็นอะไรหน้าคงด้านถึงบอกไงว่าสมมติ100คนเนี่ย100คนอาจจะคันสักคนนึงถูกไหมแต่ไอคนนั้นเนี่ยได้ไปโพสโซช่วงโซเชียลอ่ะทีเนี้ยมันก็กลายเป็นไอคนที่ไม่ซื้อก็เข้ามามั่วนิ่มเลยถูกไหมโจมตีกันใหญ่ได้โอกาสเลยคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยปกติคนที่ด่าในคนที่ด่าในอินเทอร์เน็ตมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้จริงนะอ่ะทีนี้ยังไม่มีเราควรจะรับไหมคะถ้าไม่มีก็ซื้อแบบเซฟๆหน่อยแล้วกัน 20.6 นะแล้วทำไมมันขึ้นมาตั้ง3วันแล้วนี่พี่ผมคิดว่ากระแสช่วงเนี้ยคุณพวกพวกที่เป็นคอน sumer product มันมีการไล่ซื้อคืนแต่เห็นว่าทุกตัวเลยกินเซฟเต้เขาแก่น้อยบิวตี้ทุกคนซื้อหมดเพราะเจาะทีมที่จะบอกเลยว่าสักพักเนี่ยที่ความเชื่อมั่นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องคุณมาซื้อเก่งอะไรก็เล่นรีบาวด์แต่ถ้าเกิดงบมันยังไม่ดีมันก็จะเป็นแค่ที่มีเข้ารีบาวด์แต่ไอ้ตัวนี้ต้องติดตามงบก่อนเพราะว่างบยังค่อนข้างที่ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่มาที่4เท่าที่ดูจากคอนเซ็ปต์ทักทั้งวิเคราะห์ทุกตัวไปถ้างั้นถ้าเอาไงดีไม่จะคือถ้าเป็นขาเก่งกำไรเล่นรีบาวด์เนี่ยมันซื้อได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นลงทุนเนี่ยพี่ว่ายังใช้เวลารอได้ถ้างั้นรับ 20.6 เกมกำไรแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านดีกลับไปรอบนี้เนี่ยประมาณสักตรงนี้เนี่ยจริงๆตอนนี้มัน26ถูกไหมค่ะมันก็จะเป็นตรงนี้ที่เป็นแนวต้านมันจะเป็นแนวต้านนี้เพราะนั้นหนึ่งรอให้มันรอแล้วค่อยเล่นรอบทีรอก่อนนะคะTOA ขอแนวโน้มค่ะคุณผู้ชมไม่ได้บอกว่ามีไม่มีต้นทุนแต่ขอแนวโน้มTOA ตอนนี้มีประเด็นที่นักวิเคราะห์มาพูดกันคือเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงนะฮะแล้วก็ทำให้เมื่อก่อนตอนแรกๆเนี่ยที่ราคาหุ้นลงไปคือวัตถุดิบมันแพงมากตอนนี้ลงมาหน่อยนะฮะแล้วก็น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะตัวหนึ่งเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นไทอะไรไทเทเนียมอะไรพี่จำชื่อไม่ได้นะอะไรเนี้ยคือไอ้ตัวนี้เป็นคอมมูนิตี้ในตลาดโลกซึ่งมีความต้องการขึ้นลงขึ้นลงซัพพลายมันลิมิตไม่จะขึ้นแพงๆนะช่วงแรกที่ผ่านมาลงไปแล้วก็พอเคลียร์นี้ได้หุ้นก็เริ่มรีบาวด์นะฮะแต่ว่าหุ้นอย่าง TOA เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เค้าเรียกว่าแบรนด์แข็งแรงนะก็มีแวลูในเชิงแบรนด์สูงนะแต่ว่าตัวพอร์ตตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยของกำไรเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะมันโดนพวกวัตถุดิบนุ่มนิ่มทำร้ายเขาไปอยู่นะก็เลยทำให้กำไรมันยังไม่โชว์ความโดดเด่นขึ้นมานะแต่ว่าแบรนด์มันยังแข็งแรงอยู่ก็ถ้าลงเนี่ยก็น่าสะสมนะฮะรอบนี้เนี่ยตอนนี้35สลึงเนี่ยถ้าดูแนวรับแรกมันคือซุ่มเส้นค่าเฉลี่ย5วันเนี่ยไอ้50วันยังอยู่นะครับ3บาทไอ้ 34.75 นะก็อาจจะเป็นรับแรกที่น่าสนใจไม่ควรจะหลุด34นะถ้าหลุด34มันกรอบเดิมมันวิ่ง32ถึง33ค่ะมันดูสต็อปลอสตรงนั้นแล้วกันถ้าหลุด34ก็สต็อปลอสนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่มาสัก37ค่ะนะขอบใหญ่ๆที่ต้องใช้เวลาอีกเยอะเหมือนกันที่จะผ่านโอเคอ่ะ
in touch บอกว่าต้นทุน60 บาทเขาก็ถามว่าพวกมติครม.ลงทุนแบบ PPP เป็นบวกหรือลบต่อหุ้นคือ in touch เนี่ยจริงๆที่ผ่านมามันหน่วยถ้อยนะเพราะว่าไม่ใช่ตัวเขาเองนะมันคือตัวไทยคมที่ความไม่ชัดเจนเออมันมีลูกคือลูกก็ไม่ใช่บอกไม่ดีนะแต่ลูกกับลูกมีหลายคนแต่ลูกคนนี้ดันไปพัวพันกับนักการเมืองพวกกับภาครัฐซึ่งก็แล้วแต่กฎระเบียบภาครัฐใช่ไหมทีนี้เนี่ยไทยคมที่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าธุรกิจไม่ดีธุรกิจดีแต่ว่าเนื่องจากสัมปทานเนี่ยที่ทำไว้แบบเดิมกับอันใหม่ที่เป็นประมูลใบอนุญาตเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำในแง่ของส่วนแบ่งรายได้คือต้องยกอย่างเป็นมือถือที่เมื่อก่อนเนี่ยสัญญาสัมปทานเนี่ยแบ่ง 20% 25% ให้ DOT ปสท.ใช่ไหมพอมันเป็นใบอนุญาตจ่ายแค่ 5% ถูกไหมฮะแต่ก็ต้องลงทุนเองมากขึ้นก็แลกกันแต่ไทยคมเนี่ยยิงดาวเทียมไปแล้วสัญญาหมดยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนมันก็เลยต้องมากลับมาเป็น PPP ซึ่ง PPP เนี่ยมันดีเพราะว่ากลายเป็นว่าต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกเคลียร์ชัดเจนละเป็นสัญญาร่วมทีมพาร์ทเนอร์แล้วก็เจรจาผลตอบแทนอะไรกันซึ่งมันเป็นสัญญาณบวกหุ้นก็เลยขึ้นนะและอินทัชเนี่ยที่มีข่าวว่าอะไรนะกสทจะฮัลโหล50อะไรเนี่ยลงหนังสือพิมพ์ซึ่งจริงไม่จริงยังไม่รู้ซึ่งจริงไม่จริงยังไม่มีใครรู้นะฮะแต่อินทัชเนี่ยเป็นคนเป็นเจ้าของเนี่ยเพราะนั้นคนที่จะได้ตังค์คืออินทัชธรรมชาติหุ้นเนี่ยต้องขึ้นเบสิกใช่ไหมถ้าได้เนี่ยฝั่งได้เนี่ยขึ้นก่อนเห็นไหมไทยคมก็ขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะนี่อินทัชก็เลยทำให้ขึ้นมาแรงนะผมมีว่ามี60เนี่ยจริงๆถ้าไม่ใช่เป็นคนประเภทเล่นรอบนะคือเป็นคนถือเอาเงินปันผลเนี่ยราคา60ก็ยังได้ปันผลผมคิดว่ายัง 4% กว่านะไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ถ้าไม่คิดว่าจะต้องคัดล้ออะไรเนี่ยไม่จำเป็นนะถือต่อแล้วก็ผมคิดว่ารับไม่น่าจะหลุดรอบนี้ไม่น่าจะหลุด52-50ค่ะ52-50ยังถือได้นะ60ราคา54ปัจจุบันเนี่ย50ตอนนี้52.75ใช่ไหมฮะค่ะตอนนี้เนี่ยจริงๆถ้าดู NAV คือเอาราคาไทยคมบวกราคาแอดวานซ์หาเป็นราคาต่อหุ้นเนี่ยก็ยังต่ำกว่า NAV ของตัวลูกๆนะคือถ้าเราอยากได้แอดวานซ์เนี่ยซื้อพัดถูกกว่าค่ะมันซื้อถ้าอินเนี่ยร้านในที่สุขาสุขาก็ยังถือได้นะผมคิดว่าถ้าเก็บไทยตอนนี้น้ำก็ให้มา60ต้นๆนะค่ะโอ้ถ้าก็เท่ากับต้นทุนที่มีเลยใกล้ๆต้นทุนใช่แต่คือใช่แต่คือคนที่เล่นหุ้นดินทัศน์เนี่ยผมเจอหลายคนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ถือเอาเงินปันผลน่ะเพราะธุรกิจมันค่อนข้างแน่นอนค่ะคือคงไม่ค่อยมีคนเทรดเอาหุ้นดินทัศน์มาเทรดเพราะมันก็ยังต่างค่ะก็จริงน่ะต่อท่านถือไปนะคะ B-Land ค่ะ B-Land B-Land ต้นทุนบาท90ต้นทุนบาท90 B-Land นะครับบาท90ตอนนี้ก็ยังห่างไกลพอสมควรนะฮะB-Land ต้องยอมแล้วว่าผมคุยกับทางไม่นานแล้วเหมือนกันก็สิ่งที่เขาพูดว่าทำนู่นทำนี่หลายอย่างยังช้ากว่าที่แผนงานค่อนข้างเยอะค่ะนี่คือจุดอ่อนของ B-Land นะฮะถามว่า asset มี value มั้ยเมืองทองเราเห็นอยู่แล้วใช่มั้ยฮะมี value นะแต่ว่ามี asset ที่ดีแต่มันยังไม่สามารถ generate รายได้ให้ดีจนคนเชื่อใจนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกำไรที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วคือจากการเค้าเรียกประเมิน value ของที่ดินแล้วก็ขายคือไม่ได้เอา asset ตัวนั้นพัฒนาเป็นคือมีแต่ขายออกอย่างเดียวขายของกินเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขายของออกกินขายออกมันก็เหมือนกันเขาเรียกว่าทั่วๆไปอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยได้แวลูใช่ไหมแต่ถ้าเราที่ดินตรงนี้พัฒนาแล้วมันได้แวลูมากกว่ามี recurring income มาใช่ใช่เนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมาสองสามวันเนี่ยอย่างที่บอกมันตีมเดียวกันผู้เล็กมันต้องขึ้นนะตอนนี้ก็ขึ้นมาด้วยกระแสโมเมนตัมที่เราบอกก็ติดประมาณสัก1.75ค่ะนะฮะ1.75ถ้าไม่อยู่ผมก็ถือต่อได้ต้นทุน1.9พี่1.9 นี่มันค่อนข้างนานมันต้องกระแสอินเด็กซ์คลิกหน่อยคืออินเด็กซ์จะต้องขึ้นไปจนถึงสัก 1,800 อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่แน่แต่ก็ไม่แน่ที่มาอยู่กระซิบเหนื่อยถึงโรงแรมไม่ใช่อะไรถึงโรงแรมแล้วเก่งใจยืนพูดเหมือนคนบ้าพูดได้เรื่อยๆเลยอ่ะยอมรับเลยเอาเดี๋ยวก่อน 1.9 ต้องรอก่อนรออินเด็กซ์พลิกต้องรอก่อนรอกินดีหน่อยเพราะว่าหุ้นเนี้ยคืออย่าง B-Land เนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ไม่ใช่แถว3นะเป็นแถวถ้าเราได้ยินคนในวงการ
นะพูดกันดีแลนด์มาเมื่อไหร่เนี่ยหุ้นใกล้ตกละเอ้าเคยได้ยินไหมแต่จริงพี่เพราะว่าดีแลนด์เนี่ยคือเมื่อปีที่แล้วจับตาดูจำได้ว่าปีนั้นแบบมันช้ามากเลยนะที่อยู่มันก็พีขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นแล้วมันพีขึ้นมาตลาดก็วายหัวใจทําเป็นอย่างนี้จริงๆก็ดังนั้นเนี่ยถ้าดีแลนด์มาเมื่อไหร่นั่งทุนอาจต้องระวังนิดนึงว่ามันใกล้จะจบรอบของอินเด็กซ์นี่เป็นข้อสังเกตที่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือแม้แต่ผมก็สังเกตเห็นได้นะไม่ใช่ว่าผมพูดเองเองแล้วอย่างนี้เราควรจะถัวได้ไหมพี่แต่มันก็ขึ้นมาเยอะเลยนะสำหรับรอบนี้มันขึ้นมาแล้วนะมันขึ้นมาแล้วตอนนี้แถวตอนนี้ถ้าดูไอซ์ไซมัน71ละมันควรจะมันจะเป็นรอยต่อระหว่างจะโอเวอร์บอทไปเลยหรือว่าจะต้องมีการพักฐานรอบหนึ่งซึ่งถ้ามันควรจะแตะ175แล้วพักพักประมาณสัก170 169อะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นเอาไงเนี่ยคนเนี้ยลดทุนบาท90เนี่ยถือไปก่อนเดี๋ยวรอเล่นรอบขึ้นไปบาท78ให้มันเลยแนวต้านนิดนึงใช่ไหมบาท78ตัดมันพักทีนึงแล้วกลับมาซื้อมาสัก170อะไรก็ได้คือแต่ถ้าเรากระสุนอยู่ใช่ไม่เป็นถ้าบน assumption ว่ามันจะมาจริงๆก็คือท้ายรอบเนี่ย okay. ตอนนี้มันขึ้นมาก่อนใช่ไหม มันย่อทีนึงแล้วเราค่อยกลับไปซื้อใหม่โอเคแล้วเราต้องขายออกไหมตอนที่ไปหนึ่ง178175เนี่ยขายออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวลงมารับข้างล่างใช่ก็ช็อตตะเกียนใช่ช็อตตะเกียนก่อนใช่อาจจะไม่ต้อง 100% นะเผื่อไม่ลงไม่ซื้อแต่สัก1ใน3อะไรอย่างเงี้ยนี่คุณเฉลิมชัยคุณแสบบอกว่าว้าขาคนกดบีแลนด์ทีขาคนกดบีแลนด์ทีไปต่อดีกว่า HPA อันนี้มีต้นทุนแหละแต่ไม่ได้บอกมาถามว่ารับเพิ่มได้ไหมตอนนี้HPA คือถ้าคนเข้าใจธุรกิจยางเก่งมากพอเข้าเดือนมีนาเมษาไปแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ยางราคาจะแพงนะฮะราคาจะแพงตามซีซั่นคือใบมันจะผัดยางมันจะผัดใบแล้วก็กินน้ำยางไม่น้อยโดยธรรมชาตินะนั่นคือฝั่งซัพพลายส่วนฝั่งดีมานด์ก็ขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เราเห็นว่าวีคค่อนข้างวีคในแง่ของเศรษฐกิจจีนเอ่ยสหรัฐเอ่ยมันจะสโลว์ดาวน์คู่เพราะฉะนั้นความต้องการใช้ยางมันไม่น่าจะเติบโตสูงเพราะฉะนั้นทรงมันน่าจะออกข้างนะฮะทรงออกข้างก็รับให้ต่ำหน่อยเช่น13.8นะ 13.8 เทรดไม่เกิน 15.2 แก๊ปเนี้ยเล่นไปเล่นมาก็นะครับคือถ้าราคาถ้าเป็นช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงก่อนจะเข้าหน้าร้อนแล้วก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีๆนะราคาเนี้ยจะกล้าซื้อน่าจะน่าซื้อเพราะว่าหุ้นมันน่าจะขึ้นแรงตอนที่ช่วง Q2 แต่ปีนี้เราว่ามันไม่น่าจะแรงเพราะผลเรื่องของดีมานด์ที่มันไม่แข็งแรงค่ะถ้างั้นรับไซด์เวย์ไซด์เวย์ไม่รับไม่รับเนาะเพราะมันก็จะนิ่งๆไปก่อนไปหาตัวอื่นดีกว่าใช่ขออีกสักท่านนึงเผอิญท่านนี้มีต้นทุนนะคะ Robins ค่ะต้นทุน71บาทถือต่อมั้ยคะพี่71ใช่มั้ย71ถือได้นะคือ Robin เนี่ยทีมเดียวกับBJC คือเศรษฐกิจต่างจังหวัดเซเว่นเนี่ยมันจะกินเศรษฐกิจเมืองคือไม่จำเป็นต้องกรุงเทพนะเป็นเมืองตรงเมืองตรงเมืองซึ่งมันดีต่อเนื่องใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับสินค้าเกษตรเนี่ยมันแย่มากหลายตัวเพิ่งไม่ดีปีนี้ข้าวดีขึ้นหน่อยที่เหลือมันยังแย่มันปาล์มอ้อยไม่ดีหมดเลยยางก็ไม่ดีเศรษฐกิจต่างจังหวัดไม่ดีแต่ถ้าหวังว่าเลือกตั้งมาแล้วไอ้พวกที่บอกที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันน่าจะผ่านส่วนที่ไม่ดีที่สุดไปละมันก็น่าจะฟื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโรบินหมกยอดชนถือหรือถ้าลงมาอีกรอบนึงเช่นรอบนี้ถ้าหลุด67มันก็จะมีแนวรับประมาณสัก65-50ค่ะแถบๆนั้นเนี่ยหาจังหวะซื้อสักรอบนึงได้เฉลี่ยเข้าไป66น่าจะหลุดได้สบายๆ65-50เนาะแต่ประมาณนั้นนะถ้าเกิดหลุด67บาทก็ลงไปรับ65-50เนาะอ่ะมาดู Set Index นะคะครับพี่จงเราลองขอเข้าวิดีโอได้ไหมได้ๆพี่จงเข้าหน่อยเข้าไงวะเดี๋ยวก่อนนะปอมต้องกดนะกดละกดละเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้อยู่เดี๋ยวบรรยากาศจงปอมยังไม่ได้เปิดของพี่ได้ละนี่มาครับตอนนี้เซตอินเด็กซ์ 1629.01 จุดนะคะบวกไปอ้าวชอบมาเปลี่ยนตอนที่เราพูดเนี่ย 1627.66 จุดนะบวกไป 3.61 จุดนะคะตอนนี้บรรยากาศขอดูพี่จงนิดนึงอยู่ในโรงแรมเรียบร้อยแล้วอยู่หน้าปีหมูทองนะขอให้ทุกท่านสุขสันต์วันตรุษจีนนะร่ำรวยเงินทองเทรดหุ้นกำไรทั้งปีนะครับพี่เจ๊อยู่อีซินเนียร์ชัยนะครับพี่จงนี่เราไม่ต้องรีเควสเลยพี่จงจัดให้เรียบร้อยเลยนะคะขอบพระคุณมากพี่จงห้องต้องเดินเข้าไปที่ห้องด้วยใช่ไหมพี่ใช่ประเด็นคือยังไม่รู้ห้องไหนตายละจะต้องถามโอเปอเรชั่นอีกทีนึงโอเควันนี้ต้องขอบคุณทางด้านพี่จง
เป็นอย่างสูงนะคะที่แบบโอ้โหวันนี้ผจญภัยมากเห็นพี่จงแล้วแบบว่าการบริการเป็นเลิศนะเดินรถไฟฟ้านะคุณผู้ชมอยู่ในสถานีแล้วก็ไลฟ์กับเราด้วยนะตอนนี้เข้าไปถึงโรงแรมอย่างปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณพี่จงไม่สะดุดท่อไปซะก่อนนะฮะเหนื่อยไหมกินน้ำเยอะๆนะใช่โอเคขอบคุณมากค่ะพี่จงครับพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอเคคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วนะคะที่จงวางได้เลยค่ะยังไม่ยอมวางโอเคอ่ะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็มันก็จะแบบไปถึงไหนไปถึงไม่ยอมวางอ่ะคุณผู้ชมก็หนึ่งโอเควางละก็ต้องขออภัยมีเหตุผิดพลาดประการใดเนาะแต่ก็ดีใจที่คุณผู้ชมยังติดตามนะคะก็พยายามจะไลฟ์เนาะแล้วก็มีวิดีโอคอลเข้ามานะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับทางด้านของคุณกิตพลไพศาลกิตนะคะจาก UOB KGM ประเทศไทยคุณกิตพลไม่น่าจะมีปัญหาเยอะเพราะว่าคุณกิตพลเองเนี่ยนะเขาแบบอุปกรณ์สื่อสารแบบทุกอย่างวิดีโอกล้องเกลิ้งไฮโซมากนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้โชคดีในการลงทุนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ